มาติดตามห้องข่าว NBT นะครับซึ่งนี่เป็นช่วงของ NBT Talk ครับวันนี้รัฐบาลและคสช.ได้ร่วมกันชี้แจงทำความเข้าใจต่อคณะทูตานุทูตและก็สื่อมวลชนต่างชาติครับเกี่ยวกับการใช้มาตรา44เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องชัดเจนและช่วงนี้ครับเราจะไปพูดคุยเรื่องนี้กับพันเอกวินไทยสุวารีโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติครับพันเอกวินไทยตอนนี้พร้อมจะคุยกับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านโฆษกครับท่านโฆษกสวัสดีครับครับเราจะพูดคุยกับท่านพันเอกวินไทยสุวารีนะครับโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติครับซึ่งวันนี้มีคณะทูตและบรรดาสื่อมวลชนจากต่างชาตินะครับที่เข้ามาร่วมในการฟังแล้วก็ทำความเข้าใจและความชี้แจงจากรัฐบาลไทยและก็ตัวแทนของคสช.กันอย่างพร้อมเพรียงทีเดียวนะครับซึ่งหลายท่านนั้นก็มีการซักถามกันด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ความกระจ่างเรื่องต่างๆนะครับเดี๋ยวเราจะคุยกับท่านโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติครับประเด็นใหญ่ๆสำคัญที่ย้ำอยู่เสมอเลยนะครับว่าการใช้มาตรา44พระเด็กวินไทยนะครับเคยออกมากล่าวไว้นะครับว่าเรื่องของความปรองดองเรื่องของการปฏิรูปนั้นเป็นเรื่องสำคัญนะครับนอกจากนั้นแล้วการใช้มาตรา44ก็เพื่อที่จะระงับกับเหตุการณ์ความรุนแรงนะครับแล้วก็ระงับที่จะป้องกันเหตุร้ายต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้ต้องยอมรับนะครับว่ามีคนบางกลุ่มเหมือนกันนะครับที่อาจจะก่อความไม่สงบได้ในช่วงนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนั้นการที่จะใช้มาตรา44นั้นนะครับก็ย้ำอยู่เสมอท่านนายกเองก็ย้ำนะครับว่าการจะใช้นั้นต้องใช้ด้วยนะครับในส่วนของสิ่งที่จำเป็นจริงๆเท่านั้นนะครับใครที่ไม่ทำผิดกฎหมายก็ไม่ต้องกลัวแต่อย่างใดนะครับในเรื่องของมาตรา44หลายคนมีการพูดถึงเรื่องของการใช้สารทหารด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เองนะครับก็มีการชี้แจงทำความเข้าใจในเรื่องนี้ว่าถ้าเกิดว่ามีการประกาศยกเลิกกฎอัยการศึกไปแล้วเนี่ยนะครับในเรื่องของการดำเนินการต่างๆนั้นก็ถือว่าเป็นคดีปกติครับเอาละครับตอนนี้สายพร้อมแล้วนะครับเราจะไปคุยกับท่านโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติสวัสดีครับท่านโฆษกครับสวัสดีครับมีในสัตว์ครับครับท่านโฆษกครับวันนี้มีการชี้แจงทำความเข้าใจกับบรรดาคณะทูตและก็สื่อต่างชาติบรรยากาศเป็นยังไงบ้างครับวันนี้บรรยากาศก็ดีนะครับแล้วก็คือทางกลุ่มต่างชาติแล้วก็ทางสื่อเองก็ถือว่าน่าจะมีความเข้าใจที่ดีนะครับครับมีการสงสัยหรือว่ามีการถามในประเด็นอะไรเป็นพิเศษไหมครับท่านโฆษกครับในส่วนของผมเองเนี่ยถ้าผมประเมินเนี่ยผมถือว่าสงสัยน้อยนะครับเพราะว่าที่จริงแล้วหลายๆท่านเนี่ยส่วนใหญ่น่าจะมีความเข้าใจอยู่แล้วนะครับเพราะว่าน่าจะทุกเหมือนกับว่าน่าจะอยู่กับปันอยู่ใกล้ชิดปัญหาร่วมกับเราเพราะว่าถือว่าอยู่ในประเทศเราอยู่แล้วครับส่วนใหญ่ครับครับข้อความอะไรครับที่เขาจะมีการปฏิบัติมาตั้งแต่ในระยะแรกๆผมว่าแล้วเราก็ทางกระทรวงการต่างประเทศเองก็ถือว่าพยายามที่จะให้ข้อมูลอยู่เป็นระยะอยู่แล้วนะครับครับครับมีการแสดงความคิดเห็นไหมครับหรือว่ามีการสอบถามประเด็นใดมากเป็นพิเศษไหมครับสำหรับคณะทูตและสื่อมวลชนในครั้งนี้ครับถ้าประเด็นที่ผมจับได้แล้วดูจะสำคัญหน่อยนะฮะในส่วนของคสช.ก็คืออาจจะมีประเด็นที่ว่าขอบเขตการทำหน้าที่มากกว่าตามคำสั่งของคำสั่งที่3ของทางหัวหน้าคสช.นะครับครับก็ผมก็ได้ชี้แจงซ้ำไปนะครับก็มีอยู่4ลักษณะของการกระทำความผิดเท่านั้นเองนะครับเช่นในเรื่องของอำนาจหน้าที่นะครับความรับผิดชอบของเจ้าพนักงานสอบสวนเนี่ยตามคำสั่งเนี่ยก็จะดูแลอยู่ใน4ลักษณะของความผิดนะครับ1ก็คือเรื่องเกี่ยวกับสถาบัน2ก็เรื่องเกี่ยวกับความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงนะครับครับก็มีเรื่องของอาวุธสงครามแล้วก็เป็นเรื่องของฝ่าฝืนประกาศแล้วก็คำสั่งนะครับซึ่งทั้ง4ประเด็นเนี่ยเป็นฐานความผิดที่ค่อนข้างมีความเกี่ยวพันกับความไม่สงบตั้งแต่ในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็เป็นคดีที่จะมีผลต่อความสงบเรียบร้อยในอนาคตด้วยครับผมก็อธิบายให้ฟังครับครับครับแล้วก็มีข้อเรียกร้องอะไรเป็นพิเศษมั้ยครับจากบรรดาคณะทูตานุทูตครับไม่มีครับผมก็ไม่มีส่วนใหญ่ก็เพียงแต่ว่าในช่วงที่เราอธิบายนั้นเนี่ยหรือทำความเข้าใจนะบางท่านอาจจะจับประเด็นได้ไม่ละเอียดก็มีถามซ้ำครับผมแต่ว่าหลักๆก็จะมีอยู่เท่านี้นะครับเพราะว่าทางท่านอาจารย์วิษณุเองท่านก็ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับในเรื่องของกฎหมายในเรื่องโดยเฉพาะในเรื่องของมาตรา44ครับตั้งแต่เหตุผลความจำเป็นครับผมครับส่วนสื่อต่างชาติแหละครับแน่นอนวันนี้เข้าไปร่วมในการฟังการแถลงด้วยนะครับมีความกังวลใจไหมครับว่าแนวทางและทิศทางการเสนอข่าวพวกเขาต้องระวังอะไรเป็นพิเศษแล้วนะมีความกังวลใจไหมฮะสื่อต่างชาติคือที่จริงเนี่ยกลุ่มผมมองของกลุ่มเป้าหมายของผู้ที่มีความกังวลเนี่ยอยู่เป็น2ลักษณะนะครับคือส่วนใหญ่ที่มาเนี่ยหรือคนที่มีเรียกว่ามีสำนักงานหรือได้ทำงาน
อยู่ในประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยผมว่าตรงนี้น่าจะมีความเข้าใจนะครับแต่ว่าในส่วนหนึ่งที่แสดงความกังวลออกมาเนี่ยน่าจะเป็นอาจจะลักษณะขององค์กรสิทธิมนุษยชนหรือเป็นบางส่วนอีกส่วนหนึ่งนะครับซึ่งตรงนั้นเองเนี่ยในกลุ่มนั้นเองก็ค่อนข้างที่จะกังวลอยู่แทบจะทุกเรื่องอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมายเรื่องของการบริหารราชการอะไรต่างๆครับผมซึ่งตรงนั้นเองก็ต้องใช้ช่องทางที่จะหาทางสื่อสารเข้าไปให้ถึงตรงช่องทางในกลุ่มเป้าหมายนั้นด้วยครับผมครับมีการพูดถึงเรื่องสารทหารบ้างไหมครับท่านโฆษกครับเรื่องนี้ไม่มีในเวทีไม่มีนะครับเพียงแต่ว่าในช่วงที่ออกมาแล้วเนี่ยก็มีถามนะครับมีถามบ้างครับผมน่าจะเป็นจะถามเกี่ยวกับเรื่องการดำเนินคดีในศาลทหารเนี่ยก็คงจะถามว่ามีประเภทลักษณะความผิดไหนบ้างก็เราก็บอกไปเหมือนเดิมนะครับก็คือใน4ลักษณะความผิดที่ว่าครับผมแล้วก็อาจจะมีถามเพิ่มเติมว่าแล้วสามารถที่จะต่อสู้ได้อย่างไรก็คือสามารถจะยืนยันที่สุดทราบความบริสุทธิ์หรือการจะต่อสู้เนี่ยเขาเรียกก็ถือในคดีเหล่านี้เนี่ยถ้าการกระทำความผิดในช่วงเวลาหลังจากวันที่เราประกาศใช้คำสั่งหัวหน้าคสช.ฉบับที่3เนี่ยก็สามารถต่อสู้ได้ถึง3ศาลเหมือนเดิมครับผมครับก็เรียกว่าให้ความกระจ่างของทางด้านของสื่อในหลายๆเรื่องทีเดียวนะครับภาพรวมทั้งหมดเลยที่เรามีการพูดคุยกันวันนี้ถือว่าทางด้านของคสช.เองรัฐบาลเองตัวแทนอย่างอาจารย์วิษณุเครืองามเองมีความพอใจนะครับก็น่าจะดีนะครับแล้วก็เป็นไปตามเป้าหมายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางผมไม่มั่นใจน่าจะเป็นทางผู้แทนของทางประเทศน่าจะศรีลังกาหรือไงเนี่ยนะครับก็ยังชมว่าการจัดงานในลักษณะแบบนี้เขาถือว่าดีมันเพิ่มเติมความเข้าใจให้เขาได้ดีทีเดียวครับผมครับผมครับขอบคุณมากครับก็ยังมีชมในขณะที่ในช่วงเวลาของการชี้แจงครับครับผมครับขอบคุณมากครับท่านโฆษกครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับเราคุยกับพันเอกวินไทยสุวารีนะครับโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาตินะครับวันนี้จริงแล้วมีงานเปิดตัวพนักงานส่วนภาพยนตร์ด้วยนะครับก็ปลีเวลาให้มาคุยกับเรานะครับเพื่อความกระจ่างในเรื่องของการประกาศใช้มาตรา44นะครับซึ่งก็ชี้แจงให้บรรดาทูตานุทูตและสื่อมวลชนต่างชาติได้รับทราบถึงการใช้นะครับแล้วก็หลักเกณฑ์ในการใช้ก็ยังย้ำอยู่เสมอนะครับว่าการใช้นั้นก็เพื่อการปฏิรูปเพื่อการปรองดองประเทศนะครับการที่จะใช้กฎหมายแรงๆนั้นก็เพื่อที่จะระงับเหตุในส่วนของที่จะก่อให้เกิดความไม่สงบเท่านั้นครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้า NBT World ครับกลับติดตามผลไม้ไทยอร่อยๆ อย่างมะยงชิดตอนนี้เป็นที่นิยมที่อังกฤษเป็นอย่างมากลูกละเพียงแค่ปอนด์หรือว่าประมาณเกือบ50บาทเท่านั้นเองสักครู่ติดตามกับคุณพิมพ์ภัทราครับ